สวัสดีค่ะก็มาอยู่กันในตอนที่2นะคะสำหรับในตอนที่2เนี่ยครูบีก็จะสอนในเรื่องของในพาร์ทของคำศัพท์นะซึ่งพาร์ทของคำศัพท์ที่เราจะเรียนเนี่ยวันนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของตัวเลขซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเราพูดถึงวันที่เนาะหรือวันในสัปดาห์ต่างๆเนาะค่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเปิดตรงหน้าได้46เลย46ของเราโอ้นะคะ46นะอ่ะ46นะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าสุจะสุจะตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ค่ะสุจะสุจะตรงนี้จะแปลว่าตัวเลขนะคะตัวเลขเนาะตัวเลขดังนั้นตัวแรกที่เราปรับเลยนะคะโอเคตัวเลขนะคะดังนั้นตัวแรกของเราปกติเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1090มี0ด้วยตัวเลขก็นับเลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งถามว่าตัวเนี้ยมันใช้มันตัวเลขเนาะมันเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยอยู่แล้วดังนั้นถ้านี้ครูสอนเนี่ยพยายามไปนั่งท่องไปทบทวนนะคะในเรื่องตัวเลขถ้าเราจำได้เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะคะแต่เราอาจจะวงไว้นิดนึงนะคะในตัวเลขตัวที่หนึ่งเนี้ยมันเป็นตัวเลขแบบ เป็นตัวเลขแบบจีนนะคะเป็นตัวเลขแบบจีนหลักๆเนี่ยเกาหลีจะแบบเป็น2ตัวเลขคือแบบเกาหลีและแบบจีนแต่ตัวที่เรากำลังเห็นเนี่ยคือเป็นแบบจีนนะคะแบบจีนเนาะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะชัดเจนคงอ่านว่าคงคงคงแปลว่า0คงแปลว่า0นะคะคงแปลว่า0เอวเอวเอวแปลว่า1 1นะคะอีอีอีแปลว่า2นะคะอีเนาะอีต่อไปซ้ำซ้ำซ้ำแปลว่า3 3นะคะต่อไปซาซาซาแปลว่าเลข4นะคะ4ถัดมาโอโอโอแปลว่า5ค่ะ5ถัดมานะคะยุกยุกยุกแปลว่า6นะคะยุกต่อไปชิวชิวชิวแปลว่า7นะคะชิว7ต่อไปไพ่ไพ่ไพ่แปลว่า8นะคะไพ่9ก็เป็นกู้กู้กู้และ10ก็เป็น10 10 10อีกหนึ่งรอบนะคะพูดตามครูนะประมาณ 1-2 รอบนะคะโค้งอิวอีซัมซาโอยุชิวไฮกูชิปนะคะได้นะตัวเลขประมาณนี้คือตรงนี้เราจะต้องไปท่องเองแล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่หลักๆตัวเลขจะประมาณเท่านี้เนาะอ่ะเอามาดูสักตัวอย่างนึงหน่อยสักตัวอย่างนึงนะคะอ่ะเอาเลยนะคะตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเขียนหนึ่งก็ได้นะคะสักตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้นะคะดูตัวอย่างตรงนี้เลยอ่ะเบอร์โทรศัพท์010-1234-9876นะคะ เนาะจะเขียนได้ว่าอะไรดีเอ่ยอ่ะก็เขียนอะไรศูนย์คือคงศูนย์คือคงไว้เห็นข้างบนนิดนึงด้วยเนาะจะเห็นไหมนะอ่ะ
แป๊บนึงนะคะโอ้ยตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรเนาะตัวเลขมันจะได้อ่ะพยายามจำตัวเลขเนาะก็ดูในหนังสือไปด้วยนะคะอ่ะเป็นไรเอ่ยคงอิวคงคงแปลว่า0ก็เป็น0อิว1 0 1 0คงอิวคงอิวดึงอิวอีอีแปลว่า2ซัมซาซัมแปลว่า3ซาแปลว่า4นะคะกูกูแปลว่า9ไพ่8ชิว7ยุก6นะคะตัวอย่างพอเข้าใจเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องของคำศัพท์ตัวเลขจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นการนับตัวเลขเนาะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแต่ว่ามันต้องเน้นว่าเราก็เป็นคนท่องค่อนข้างเยอะนะคะโอเคเนาะหน้าที่16ผ่านนะเรื่องตัวเลขแบบจีนนะคะพยายามไปท่องมาเนาะแต่คือถามว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันจะเริ่มมีความเชื่อมโยงกับวันแล้วก็วันคีย์ด้วยแหละเนาะซึ่งเราจะมาดูกันต่อหน้าที่47นะคะ47 47ตอนนี้นะรูปปฏิทินเลยเสร็จตอนนี้นะคะแบบนะคะอ่ะอย่างแรกที่เราจะมาดูนะคะคือตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ก่อนนะคะ one one แปลว่า one แปลว่าอะไรคะเดือน one ก็แปลว่าเดือนไงเดือนเดือนนะคะเดือนเนาะเดือนเดือนอ่ะเดี๋ยวให้น้องดูภาพลงปฏิทินหนึ่งนะคะอ่ะตัวนี้มันก็คือวันนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเดี๋ยวเราจะอยู่ในพาร์ทหน้านี้แหละนะคะขออธิบายให้เนาะส่วนตัวนี้คืออะไรเอ่ยคือวอนวอนนะคะวอนท่านนิดนึงนะคือ one นะคะ one ส่วนตัวเลขที่เป็นวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงวันที่30 31อะไรอย่างนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น you you นะคะแต่ตัวเนี้ยคุณลืมบอกนะเรียกว่า you you ดังนั้นพอแยกความแตกต่างออกไหมเอ่ยนะคะเพราะหัวข้อในคำศัพท์นี้ว่าอะไรในจาวะคือวันที่วันเดือนและวันในสัปดาห์นะคะเนาะดังนั้นในปฏิทินตัวนี้จะเขียนไปเนาะแถบข้างบนนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราเรียกมันว่าโยอิวโยอิวนะคะโยอิววันเนาะแต่ถ้าเป็นเดือนคือเลขห้าอย่างนี้วอนวอยวอยเดือนแต่ถ้าเป็นวันที่ล่ะเราจะเรียกว่าอิวอิวนะคะซึ่งตัวนี้ที่สำคัญนะคะวอนกับอิวตัวนี้ก่อนเราจะใช้ตัวเลขที่เราเอามาจากหน้าที่46เข้ามาพูดด้วยนะคะโอเคนะเลื่อนมาข้างล่างนะคะค่ะมาดูตรงวันตรงนี้กันเลยนะคะมาดูตรงเดือนนะคะเดือนตรงนี้นะไม่กี่หลังจากเราดูปฏิทินไปแล้วนะคะครูก็จะมาสอนวิธีการอ่านเดือนในภาษาเกาหลีถามว่ายากไหมถ้าเราจำตัวเลขได้แล้วเนี่ยการอ่านเดือนจะไม่ยากเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนอังกฤษเนาะ January February แต่ว่าคือแค่เราจำเพราะวอนี่แปลว่าเดือนอ่ะเกาหลีจะอ่านเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองนี้เลยค่ะเดือนที่3ไล่ไปจนถึงเดือนที่12ค่ะเดือนที่12ในเรื่องตัวแรกที่คุณลืมบอกอีกนิดนึงนะคะคือเนาะการตัวแรกเนาะเมื่อกี้ครูสอนแค่1ถึง10ใช่มั้ยเออ1ถึง10นะคะคุณลืมบอกไปว่าถ้าเราอยากพูดเป็น11 12 13เราสามารถเอามาใช้นี้เลยนะคะเอา10แล้วก็ตามด้วยเลขที่เราอยากจะบอกสมมุติ11แล้วก็เป็น10 ew 11นะคะ11 11 10 ew 15ล่ะ15ก็เป็น10 o
นี้เลยนะคะ13ล่ะ13นี้เลยนะคะคือบวกเลย11 10 11 13 13ตอบไปเรื่อยๆเลยนะคะ10แต่ถ้า20ล่ะก็เอา2มาบวกกับ10ก็เป็น20อ๋อพอได้ไหมคะตัวนี้อ่ะบวกกับคะแนนนี่นะอ่ะไปพร้อมกันเนาะอย่างตอนแรกเราบอกว่าครูขอรบกวนอธิบายนี้เพิ่มอีกหนึ่งนะคะเพราะเมื่อกี้เราแค่1ถึง10 0ถึง10เนาะยันครูบอกว่าถ้าอยากจะเป็น11ก็อะไร10 10 10 10 3 10 3 10โอ10ยู10เซล10ไพ10กู20ก็เป็น20 30ก็30 40อ่ะ40 50ก็50อยากจะ25 20โอ75 70 99 90 90 90แต่ถ้าเป็นหลักร้อยเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกทีตอนนี้เราจะได้1ถึง99 69ล่ะยุค10กูประมาณนี้นะคะยุค10กูคือเอาเรามาบวกกันอย่างนี้เลยนะคะพอเข้าใจนะแต่ดังนั้นเวลามาถึงในเรื่องเดือนเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ you want someone ยงเสียงด้วยนะคะ someone เขียน iron you want someone สาวอนโอวอนอ่ะแต่ตัวนี้ดอกจันเลข6จริงๆต้องเป็นยุกถูกไหมคะเลข6จริงๆต้องเป็นยุกแต่เราจะไม่อ่านยุกวอนตัวนี้ให้อ่านเป็นยูวอนยูวอนตัวพิเศษนะคะดอกจันตัวนี้ไปไม่อ่านยุกวอนแต่ให้อ่านยูวอนYou are โอเคไหมอ่ะ You are นะคะ7ปกติ Children ยงเสียง Children Children Parent Go on 10ต้องเป็น Shibon ดอกจันตัวนี้ตัวที่2 Shib จริงๆต้องอ่านเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่เขาอ่านเป็นชีวอนชีวอนดังนั้นจำดีๆนะจะไม่ชิปบอนชิปบอนชีวอนชีวอนนะคะ11ก็เป็นชิปบิลอนชิปบิลอนเห็นยงเสียงไปหมดนะคะชิปบิลอน12ชิปบิลอนชิปบิลอนนะคะดังนั้นที่ดอกจันคือตรงไหนเอ่ยเดือน6ก็คือ you want ไม่ใช่ยุก want ไม่ใช่ยุกนะคะไม่ใช่ you ก่อน you want 10ไม่ใช่10แต่เป็น she want ได้มั้ยเอ่ยเรื่องเดือนไม่ยากนะคะเดือนที่1เดือนที่2ไล่ๆๆไปถึงเดือนที่12นะคะข้อ11จำได้เนาะเอา10มาก่อนแล้วก็ต่อด้วย1 ship youสิบสองชิปอีนะคะสำหรับตอนเรียนเรายังจำไม่ได้เนาะก็อาจจะดูหน้าที่46ควบคู่ไปด้วยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรดอกจันต้องคิดคิดคิดมากมากมากสองตัวนี้ก็คือเดือน6กับเดือน10นะคะต่อไปวันที่ปกติ
สามารถอ่านแบบหน้า46ได้ปกติเลยนะคะปกติเลยนะคะแต่เราอาจจะต้องก็คือวันที่1ก็เป็น eel วันที่1เนี่ยเนาะเราอ่านว่าอีโชค่ะ eel eel แต่เวลายกเสียงต้องเป็น eel eel นะคะวันที่2ก็เป็น eel sambil sambil ยกเสียง sa eel o eel นะคะ o eel yukil ตัวนี้ไม่มีตัวดอกจันนะยุคปกติยกเสียง yukil shiliu shiliu pai liu เห็นไหม pai liu gu eelชิบบิลไม่ดอกจันเหมือนกันอ่านปกติชิบยงเสียงชิบบิลชิบบิลต่อไปชิบอีริวชิบบีริวยงเสียงนะคะชิบบีอิลสิบสองชิบชิบสามบิลชิบสามบิลชิบสาอิลชิบโออิลชิบอันนี้อันนี้อ่านว่าชิปชิปโยอยู่นะคะชิปโยเองชิปชิปชิปยูกิวชิปยูกิวนะคะชิปยูกิวชิปชิปเชี่ยลิวชิปพายลิวชิปกูอยู่อีสิบสิบแปลว่าสิบสองแปลว่าอีก็เป็นอีสิบยี่สิบนะคะแล้วก็ไล่มาเลยอีชิบอิลอะไรนะอีชิบิลอีชิบิลอีชิบอีชิบีอีชิบีอีชิบสามอีชิบสามอีชิบสามอีชิบโบอีชิบยูอีชิบยูปิลคุณลืมตอบเขาว่าอิวได้เนาะใส่ในน้ำอิวได้นะเมื่อกี้อีชิบิลอีชิบอีเรียกอีชิบอีอิวอีชิบซัมมิลอีชิบซาอิวอีชิบโออิวอีชิบยูคิวอีชิบซีเรียกอีชิบฮาลิวแล้วก็อีชิบกูอิวอีชิบกูอิวซัมชิบมี31ก็เป็นซัมสามสิบอีริวประมาณอย่าลืมคำว่าอิวนะคะอ่ะเดี๋ยวครูดูให้เราก่อนก็ได้เช่นวันที่16จะเป็นอะไรชิปยูกิวชิปยูกิว21อีชิปอิวอิวอีชิปอีริวยงเสียงอีชิปอีริวในเรื่องของการฟังเรื่องวันที่จะค่อนข้างยากเพราะว่ามีการยงเสียงเยอะมากต้องระวังนะคะ30 30 ew 30 ew นะคะ30 ew เนาะเดือนกับวันที่เคลียร์ไหมเอ่ยเนาะดังนั้นพอเข้าใจไหมว่าอะไรที่สำคัญตัวเลขหน้า46สำคัญมากนะคะโอเคต่อไปอันสุดท้ายของพาร์ทคำศัพท์ในตอนนี้แล้วนะคะคือในเรื่องของโยอิวโยอิวนะคะโยอิวนะโยอิวโยอิวก็แปลว่าวันในสัปดาห์นะคะวันเนาะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมครูเลยนะคะยงเสียงเหมือนเดิมอิวโรอิวอิวโรอิวแปลว่าวันอาทิตย์นะคะอิวโรอิวอิวโรอิวนะคะต่อไปยงเสียงวอโรอิววอโรอิววอโรอิวคือวันจันทร์วอร์โรอิลนะคะต่อไปอ่านว่าฮวาโยอิลฮวาโยอิลฮ
ว่าโยอิวแปลว่าวันอังคารนะคะต่อไปซูโยอิวซูโยอิวแล้ววันพุธนะคะวันพุธเนาะต่อไปโมเกียวอิวยงเสียงโมเกียวอิวโมเกียวอิวแปลว่าวันพฤหัสพฤหัสนะคะต่อไปกึมเมียวอิวกึมเมียวอิวคือวันศุกร์นะคะศุกร์ต่อไปโทโทย่ออิวโทย่ออิวคือวันเสาร์นะคะอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะอิวโรอิววันอาทิตย์วอโรอิววันจันทร์ควาย่ออิววันอังคารซูย่ออิวคือวันพุธนะคะโมเกียวอิววันพฤหัสกึมย่ออิววันศุกร์และโทย่ออิวคือวันเสาร์ตัวนี้ก็ต้องไปจำมาเหมือนกันนะคะอ่ะครูจะบอกได้นิดนึงเผื่อเราสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรนะตรงนี้นะคะอ่ะมาดูชัดเจนปกติแล้วเขาจะใส่ตัวย่อสังเกตไหมเอ่ยเหมือนบ้านเราไงใส่แค่จอจานใส่แค่อะไรเออใส่แค่ตัวข้างหน้าเพราะเราเข้าใจตรงกันว่ามันก็คือโยอิวยิวย่ออิวอิวย่อเป็นอิวนะคะอาทิจันก็เป็นวอลวอลอิวอังคารก็เขียนเฉพาะว่าฮวาโยอิวพุทธสูก็พอสูย่อเอวหมกพฤหัสก็ไปแล้วหมกย่อเอววันศุกร์ก็เป็นกึมกึมย่อเอวและโถก็เป็นโถย่อเอวโอเคไหมเอ่ยนะคะดังนั้นในเรื่องของพวกวันที่เนี่ยอะไรต่างๆหลักๆจำตรงนี่นะคะพอเข้าใจในเรื่องที่0ถึง10เข้าใจเนาะแต่ว่าครูกลัวเราจะเข้าใจในเรื่องของการที่เขียน11 12เข้าใจไหมเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะคะ10แล้วก็ไปบวกกับสมมุติเราจะ11เนาะ10อีแล้ว20ก็เป็นอีชิมาหลักกันง่ายๆเนาะน่าพอจำได้นะคะโอเคดังนั้นคำศัพท์ของเรานะคะก็จะมีประมาณสองนิดนะคะโอเคในส่วนคำศัพท์ของเราในตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้เลยนะคะประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวตั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องไวยากรณ์แล้วไวยากรณ์ก็ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถามว่าไวยากรณ์ในบทนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวในเรื่องของตัวเลขเหมือนกันเนาะเพราะเราพูดถึงวันที่โอเคนะคะอ่ะสำหรับเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนต่อไปเลยนะคะ